แนทณัชชาปี๊ดหนักคนไม่สร้างสรรค์ปล่อยข่าวมั่วพ่อแหลมเสียชีวิตอยู่เจอคนใครก็ไม่รู้มาปล่อยข่าวว่าพ่อแหลมมอริสันเสียชีวิตแล้วงานนี้แนทณัชชานวลแจ่มรีบแจ้งผ่านไอจีตนเองว่าพ่อยังสบายดีพร้อมเขียนแคปชั่นว่าคุณพ่อบอกว่าให้อภัยนะคะแต่ทางครอบครัวเสียใจมากทุกคนโทรมาถามกันเยอะมากเลยคุณไม่ควรทำแบบนี้เพื่อเรียกยอดไลค์ทำอะไรที่สร้างสรรค์ดีกว่านะคะเพื่อนเพื่อนพี่เข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกับเรื่องนี้ว่าโกรธมากดำเนินคดีเลยนะคะเลวจริงๆโหน่าโกรธมากดำเนินคดีเลยน้องดำเนินคดีครับเพื่อเป็นเยี่ยงอย่างจริงค่ะตกใจเหมือนกันยังว่าอยู่ไม่เห็นน้องเน็ตลงบอกกล่าวอะไรเลยเกินไปจริงๆนะและอื่นๆขอบคุณรูปจากไอจีนัดขีดล่างนัตตาชาไขปมดราม่าขวัญอุษามณีโต้เกินจริงเรื่องแม่บ้านแฉเตือนกลับไปเป็นเด็กดีเถอะดาราสาวขวัญอุษามณีไขปมดราม่าแม่บ้านแฉเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทบไม่ได้นอนทั้งยังให้กินข้าวจานเดียวกับหมาอย่างผะอืดผะอมแจงเกินจริงประกาศตัดขาดเตือนยูเทิร์นไปเป็นเด็กดีเถิดจากกรณีอดีตแม่บ้านขวัญอุษามณีออกมาแฉอ้างว่าดาราดังจ้างเลี้ยงน้องหมาน้องแมวแทบไม่ได้พักนอนแค่หนึ่งชั่วโมงทั้งยังให้กินข้าวจานเดียวกับหมาอย่างผะอืดผะอมทำงาน3วันทนไม่ไหวลาออกค่าแรงก็ไม่ได้จนนางเอกดังขวัญอุษามณีออกมาชี้แจงผ่านโซเชียลว่าไม่เป็นจริงตามที่เป็นข่าวล่าสุดวันที่9กันยายน2565ขวัญอุษามณีไวทยานนท์มาร่วมงานทีวีภูสตาร์ปาร์ตี้แอนด์รีบอน2022ครบรอบ33ปีณโรงแรมเซนทาราแกรนด์แอทเซ็นทรัลเวิลด์ซึ่งภายหลังจบงานได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องราวดังกล่าวนางเอกได้เห็นที่เขาออกมาพูดหลายๆอย่างไหมก็เห็นนะคะทราบค่ะแต่ว่าขวัญก็รู้สึกว่าขวัญไม่ได้ตอบโต้เพราะว่าขวัญรู้ว่าแท้จริงแล้วเนี่ยความจริงมันคืออะไรแล้วอย่างน้องเขาเป็นเด็กการกระทําปัจจุบันขวัญว่าทุกคนที่อ่านสามารถตัดสินได้ว่าอะไรคือเรื่องจริงอันไหนที่มันค่อนข้างที่จะเสริมเติมแต่งมีข้อไหนที่คิดว่าเกินจริงบ้างก็ทุกข้อแหละค่ะอย่างที่เขาบอกว่าให้กินข้าวจานเดียวกันกับน้องหมาพี่ว่ามันเป็นไปได้หรือคือคนเป็นเด็กทำอะไรก็ยังมีเวลายูเทิร์นกลับมาใช่ไหมแต่ว่าสิ่งที่ขวัญโฟกัสในชีวิตขวัญไม่ได้โฟกัสถึงว่าจะมานั่งทะเลาะกับใครแต่ว่าขวัญโฟกัสในสิ่งที่ขวัญจะสร้างอย่างตอนนี้ขวัญกำลังจะสร้างแบรนด์คอสเมติกของขวัญให้เป็นที่ผู้หญิงก้าวมาในบิวตี้คลับเพราะฉะนั้นขวัญจะเอาสมองและกำลังกายกำลังใจของขวัญอยู่ในจุดที่ขวัญกำลังสร้างส่วนเรื่องอะไรที่มันไม่จริงสักพักหนึ่งก็ต้องปล่อยไปเพราะว่ามีหลักฐานความจริงหมดอย่างเรื่องชั่วโมงการทำงานโดยส่วนตัวขวัญเปิดบริษัทแม่บ้านนะคะระยะเวลา5ปีและขวัญเรียนจบปริญญาทั้งปริญญาตรีปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อปริญญาเอกเพราะฉะนั้นขวัญว่าขวัญมีความรู้พอว่าขวัญทำอะไรที่มันถูกต้องตามหลักกฎหมายแล้วขวัญเป็นคนสาธารณะขวัญไม่เสี่ยงทำอะไรที่มันจะล้มตัวเองหรือตัดขาตัวเองหรอกข่าวที่เกิดขึ้นค่อนข้างสร้างความเสียหายให้กับเรามันไม่ใช่ข่าวแรกในชีวิตที่เพิ่งเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาขวัญเจอมาหมดแล้วเพียงแต่ว่าทุกวันนี้ขวัญจบใครจะมาต่อยอะไรขวัญตอบขวัญไม่ได้อะไรแค่นั้นเองค่ะไม่โกรธเลยไม่คิดตรงนั้นค่ะถ้าน้องเขาพูดเกินจริงไปมากๆจะเอาผิดหรืออะไรไหมให้ขวัญไปทะเลาะกับเด็กเหรอคะข่าวดูขวัญใจร้าย
ที่พี่สื่ออยู่กับขวัญมานานข่าวในตัวขวัญไม่ดีด้านลบมันก็มีเยอะถูกไหมทุกคนก็รู้ไม่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกที่ขวัญประสบพบเจอเพราะฉะนั้นขวัญเจอกับแค่เด็กคนหนึ่งมาพูดแล้วคนกลุ่มหนึ่งมาพูดมันจะเป็นอะไรไปก็ไม่เป็นอะไรขวัญอยู่ในสิ่งที่ขวัญกำลังสร้างให้คนอื่นต่อดีกว่าขวัญกำลังสร้างให้ตัวแทนมีกำไรมีความมั่นคงในชีวิตมีโปรดักที่เราจะสามารถโกยต่อสู่หลายๆประเทศได้ขวัญโฟกัสในสิ่งที่เราสร้างมากกว่าสิ่งที่เราจะไปทำลายแค่เด็กคนหนึ่งอย่างตอนที่ได้อ่านข้อความที่เขาแชร์เราทุกตัวอักษรเรายังไงบ้างเราเป็นคนเรามีความรู้สึกแต่พอเรามีลูกน้องเป็นร้อยคนขวัญมีภาระที่ขวัญจะต้องแบกชีวิตคนอยู่ข้างหลังขวัญจะต้องบาลานซ์ว่าทำอะไรแล้วได้อะไรคือข้อมูลทั้งหมดเหตุผลแท้จริงที่ขวัญพูดกับพี่สื่อมวลชนว่าขวัญจะไม่ให้สัมภาษณ์แต่ขวัญอธิบายเป็นการส่วนตัวและขวัญก็มีหลักฐานเหตุและผลลงในช่องทางส่วนตัวของขวัญแล้วทั้ง YouTube และ Facebook ว่าข้อความมันเกิดอะไรขึ้นเขาอยู่กับขวัญแค่2วันครึ่งหลักฐานการนอนที่บอกว่านอน1ชั่วโมงขวัญให้ทุกคนดูแล้วว่าเขานอนกี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอันนี้มันคือหลักฐานขั้นต้นเรื่องอะไรใดๆต่ออันนี้ขวัญว่าถ้าเราเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ปล่อยให้เด็กชี้นำไปในทางที่ผิดเราก็จะควบคุมได้แต่เราต้องมีวุฒิภาวะพอรู้ว่าเราจะต้องหันไปทางไหนเพจดราม่าเขาบอกว่าน้องหมาป่วยก่อนหน้าที่เขาจะมาทำงานแล้วใช่ค่ะอันนี้ขวัญยังยินดีประกาศรับสมัครอยู่นะคะคือน้องหมาที่บ้านขวัญเรามีหลายตัว10กว่าตัวแต่ว่าหลังๆขวัญต้องการคนที่มีทักษะมีศักยภาพมีพื้นความรู้แบบเป็นผู้ช่วยพยาบาลหรือว่าเป็นผู้ช่วยสัตวแพทย์ก็ได้ที่เราจะสามารถมาดูแลน้องหมาด้วยแล้วพอยต์หลักคือน้องหมาที่เขาช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เดินไม่ได้ทานอาหารเองไม่ได้แล้วก็อัลไซเมอร์เพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องมีเวลาที่จะเราดูแลเขาคนที่รักน้องหมาจะเข้าใจคนที่มีหัวใจจะเข้าใจแต่เรื่องตรงนี้คนที่เขาไม่เข้าใจหัวจิตหัวใจเราขวัญไม่สามารถบอกความรู้สึกกับแต่ละคนได้ว่าต้องรู้สึกรักหมาดูแลน้องหมายังไงอันนี้มันอยู่ที่ว่าศักยภาพและหัวใจของคนนั้นเขาทำงานยังไงตอนนี้ที่รับสมัครคือดูแลน้องหมาอย่างเดียวไม่รวมแม่บ้านใช่ไหมใช่ค่ะไม่รวมแต่พี่อย่าลืมว่าคนเราต้องการสร้างมูลค่าให้ตัวเองฉันทำงานแค่นี้ได้เงินเดือนเท่านี้แต่ถ้าสร้างมูลค่าให้ตัวเองจะได้เงินเดือนมากตรงนี้มันคือสิ่งภายในที่ว่าคนรู้อยู่แล้วว่าอยากได้เงินเดือนเพิ่มแต่การแสดงการกระทําของแต่ละคนเป็นยังไงมันไม่เหมือนกันเขาอ้างว่าแม่บอกว่าถ้าหมาหลับก็ให้ทํางานบ้านหรือถ้าตื่นก็อุ้มหมาข้างนึงอีกข้างนึงก็ทํางานบ้านด้วยไม่จริงสมมุติว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริงเขาเล่นโซเชียลตลอดเวลาทำไมไม่ทำลายขวัญแต่แรกเสียเวลามานั่งพิมพ์อักษรกี่พันตัวอักษรในเรื่องอัตราจ้างเขาบอกไม่ได้เงินสักบาทไม่ใช่แค่ย้อนไปคำตอบตอนแรกขวัญควบคุมเคลียร์หมดแล้วในคลิปวิดีโอที่อธิบายเป็นข้อว่าเหตุและผลที่แท้จริงเป็นยังไงรู้สึกว่าเขาโกรธหรือแค้นเรายังไงถึงออกมาขนาดนี้ก็แค่เราทุกคนให้ความรักเขาเยอะๆขวัญว่าพฤติกรรมเขาแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นแม่เครียดไหมคือจริงๆส่วนตัวเรามีบริษัทแม่บ้านเป็นสิ่งที่ขวัญต้องใช้คนของแม่บ้านแต่พอขวัญประกาศรับสมัครของขวัญเองแล้วคนเข้ามาขอร้องขอความช่วยเหลือต้องการมีงานทำโดยตัวเราเป็นคนที่ขยันอยู่แล้วทำงานเลี้ยงคุณพ่อคุณแม่ข้าวเขาก็ไม่มีทานเราก็คิดว่าเราสงสารคนให้โอกาสคนให้ชีวิตคนให้อาชีพคน
ไม่อย่างนั้นขวัญไม่เปิดบริษัทแม่บ้านหรอกแต่คนเราก็จะมี2 อย่างคือตั้งใจทำงานโดยสุจริตหรือคนจะฉกฉวยโดยใช้ชื่อขวัญเป็นผลประโยชน์ให้ตัวเองเพราะฉะนั้นขวัญอยู่ตรงนี้ขวัญอยู่เป็นแสงใครจะมาเอาแสงจากขวัญก็ได้ขวัญให้หมดแต่ว่าขวัญรู้ว่าขวัญต้องทำอะไรเรื่องส้มตำให้กินที่แช่ไว้ถ้าเขาอยากทานก็บอกขวัญให้ได้แต่คือตอนนั้นขวัญสั่งอาหารให้พี่ช่างแต่งหน้าแล้วเราก็มีมารยาทพอที่เราไม่ได้เอาของเราให้เขาเดี๋ยวเขาหาว่าของเหลือเพราะอาหารส่วนตัวเขาก็มีพนักงานที่ดูแลเป็นกิจลักษณะว่าอาหารจะต้องเป็นยังไงเราจัดสรรแบ่งส่วนแล้วเรียบร้อยใช่ค่ะเราจัดสรรเป็นส่วนคือเราไม่ได้แบ่งแยกว่าอันนี้ของฉันเธอต้องกินของเหลือของฉันคือเราเป็นคนไทยขวัญเป็นคนหัวโบราณจริงไหมที่เขามีการด่ามาเห่าหาให้เอกอะไรแบบนี้ใช่อันนี้เหมือนพนักงานขวัญพูดค่ะแต่ล่าสุดเขาออกมาบอกว่าน้องสาวเขาเป็นคนพูดแค่ระบายเฉยๆยิ้มเขาบอกว่านอนเฝ้าน้องหมาแล้วน้องหมาร้องทั้งคืนทำให้เขาไม่ได้พักผ่อนต้องให้น้ำทุก5 นาทีที่เห็นในคลิปตอนแรกว่ามันนอนไหมรู้ไหมเขานอนกี่ชั่วโมงแล้วหมาขวัญเขานอนหรือเปล่าเดี๋ยวปิดกล้องเสร็จขวัญจะเอาคลิปให้พี่ดูว่าตอนที่เขามาแล้วเขามีหัวเราะเรียกว่ายังไงยิ้มขวัญจะปล่อยคลิปอันนี้ออกมาไหมไม่ปล่อยครับเพราะขวัญจบแล้วขวัญไม่ทะเลาะกับน้องไม่ทะเลาะกับเด็กเราประนีประนอมที่สุดแล้วกรณีนั้นคุณแม่เราใจดีที่สุดแล้วยอมจบทุกอย่างคือไม่ยุ่งค่ะไม่เรียกว่าใจดีหรืออะไรเพียงแค่เราไม่ยุ่งเราไม่ยุ่งคือไม่ยุ่งอยากให้พี่ช่วยมีวิจารณญาณสื่อด้วยเราไปถามคนที่เขาอยากมีแสงแล้วเราเป็นสื่อเป็นคนกลางเราเอาข้อมูลที่ไม่เป็นความจริงไปพูดหรือเขาจะตั้งต้นมาว่าจะยังไงก็แล้วแต่มีอะไรอยากเตือนเขาเป็นครั้งสุดท้ายไหมยูเทิร์นกลับไปเป็นเด็กดีค่ะยีนประกาศตัดขาดเลยไหมเราตัดขาดอยู่แล้วตั้งแต่วันที่เราให้เขาออกแจงอยากพูดคุยด้วยความเข้าใจก่อนไหมไม่ต้องค่ะพี่นักข่าวไม่ต้องจับมาชนกันไม่ต้องมาฝั่งขวัญที่1ฝั่งเขาที่1คือไม่ว่ายังไงตอนนี้ขวัญจบเพราะ1คือเราเป็นผู้ใหญ่2ขวัญมีภาระหน้าที่ที่ต้องทำ3คือเราจะทะเลาะกับเด็กมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเพราะฉะนั้นบายค่ะให้อภัยทุกสิ่งเลยไหมให้อภัยค่ะไม่พูดก็ให้น้องเขายูเทิร์นหลังจากเราปล่อยคลิปน้องเขาก็ออกมาอธิบายว่าคลิปนั้นเป็นวันที่น้องหมาแอดมิดโรงพยาบาลแล้วถึงได้นอนหลับวันนั้นถ้าเกิดทุกคนได้ดูจริงๆจะมี2 วันน้องหมาไปแอดมิดวัน1สมมุติน้องหมาป่วยช็อกอยู่ในมือเข้าโรงพยาบาลพี่จะกลับไปนอนในห้องสบายทำใจได้หรือเพราะเป็นหน้าที่ไม่ใช่หน้าที่ขวัญแค่ถามว่าได้หรือถ้าพี่ทำได้ขวัญว่าพี่เก่งแต่ถ้าเป็นขวัญทำไม่ได้หรือถ้าขวัญไปเจอน้องหมาตัวหนึ่งขวัญก็ทำไม่ได้กับการที่ตายไปช็อกฉันเดินไปอันนี้มันอยู่ที่นานาจิตตังค่ะการเลือกแม่บ้านคนใหม่จะต้องสกรีนยังไงบ้างจริงๆเราสกรีนโดยพื้นฐานอยู่แล้วเราไม่รู้หรอกว่าใครคนไหนในใจเขาคิดยังไงบางอย่างมันก็ต้องเสี่ยงแล้วเสียชื่อของขวัญตอนนี้ก็ไม่เป็นไรเพราะชื่อขวัญอุษามณียังอยู่อีกนานคืออะไรที่มันเข้ามามันก็แค่ผ่านไปไม่งั้นจะเป็นผู้รอดชีวิตมาถึงปัจจุบันไม่ได้หรอกเราต้องหาคนที่มีความรู้ด้านนี้โดยตรงเลยไหมจะได้ตัดปัญหาได้ค่ะขวัญยินดีเลยคือใจขวัญต้องการที่จะรับคนที่มีทักษะศักยภาพด้านนี้โดยตรงแต่บางอย่างขวัญก็ใช้หัวใจคิดไปมันก็เลยทำให้ขวัญประสบพบเจอแต่คนหลอกคนโกงเปลี่ยนมากี่คนละเยอะค่ะส่วนตัวขวัญเป็นคนถือเรื่องส่วนตัวขวัญไม่ชอบคนที่มาเอาของเราไปใช้หรือว่ามาใช้พื้นที่ของเราหรือว่ามาถ่ายรูปในบ้านบางคนเขาไม่รู้ว่ามันมีกล้องขวัญก็ต้องเซฟตัวเองคือเอาเครื่องสำอางขวัญไปทา
เอารองเท้าขวัญไปลองอันนี้คือเป็นสาเหตุที่ทุกคนสงสัยว่าทำไมถึงเปลี่ยนแม่บ้านบ่อยเพราะว่าขวัญมีสิทธิ์เลือกคนที่ดีแค่นั้นเองรู้สึกยังไงจากการที่เขาเอาโทรศัพท์ไปถ่ายรูปและเอาไปเผยแพร่ไม่โกรธค่ะแต่ขวัญรู้สึกว่าก่อนที่จะเข้ามาทำงานเราแจ้งอยู่แล้วว่าระเบียบบริษัทมีอะไรบ้างเขาตั้งใจทำแบบนี้ก็เป็นการยืนยันแล้วว่าเขาไม่พร้อมที่จะทำงานอยู่ที่นี่ก็ให้เขาไปทำงานที่อื่นดีกว่าเขาบอกว่าให้รอคนใหม่มาก่อนพอคนใหม่มาเราก็ไล่เขาออกโดยที่ไม่ให้นอนค้างคืนไม่ใช่แค่ความจริงขวัญรู้ว่ามันคืออะไรปล่อยให้เขาพูดไปเพราะเราจะไม่ไปทะเลาะ กับแม่บ้านจบแม่บ้านที่เคยอยู่ด้วยออกมาปกป้องว่าเคยอยู่ด้วยบอกว่าเราใจดีมากอ๋อขอบคุณแม่บ้านคนนั้นที่รักขวัญหรือแม่บ้านทุกคนที่เรียกขวัญว่าบอสก็ขอบคุณที่ดูแลบอสแล้วก็อยู่เป็นแบล็คให้ขวัญทุกคนก็บอกว่าเดี๋ยวมาทำงานที่บ้านให้แต่บอสก็จะบอกให้ทุกคนทำงานหลักของตัวเองให้เต็มที่เพราะบอสโอเคบอสไหวค่ะ